สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะคะบ้านดวง M Media เป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสารกันเลยในทีเดียวนะคะและในวันนี้อาจารย์ก็ดีใจอีกเช่นเคยที่ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะบ่ายๆของวันพฤหัสมาพร้อมนานาสาระกันเลยทีเดียวทั้งในเรื่องของสุขภาพ โชคลาภนะคะตัวช่วยอะไรต่างๆเนาะวัตถุมงคลเฮงๆรวยๆนะคะรวมทั้งตัวเลขมหัศจรรย์แต่วันนี้ประเด็นน่าสนใจมากเดือนนี้เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนสุดท้ายนี้จะสิ้นปี66แล้วราศีไหนที่มีเกณฑ์เขาเรียกว่ารวยไปเลยทำมาค้าขายแบบ ร่ำรวยมีผลกำไรแล้วก็สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เลยนะอาจารย์หลังจากที่ซบเซามานานนะตรงนี้น่าสนใจต้องรับฟังแล้วก็ติดตามกันเลยนะคะจะได้เตรียมตัวถูกถ้าคนจะมีดวงเฮงอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะคะรวยอยู่แล้วก็ทำบุญเนาะทำบุญเสริมไปเลยสำหรับคนที่จะมีโอกาสราศีที่จะไม่ค่อยจะดีก็จะได้เตรียมตัวรับมือเช่นกันว่าแล้วมีราศีไหนบ้างอาจารย์เอาราศีที่มัน เจ๋งๆเลยที่ดีๆเลยดีกว่าเนาะจะได้เตรียมตัวขยับขยายตัวเองสำหรับลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆหลากหลายเลยนะคะหลายๆคนที่วางเป้าหมายไว้ก็ยังไปไม่ถึงเพราะว่าปิดที่ว่ามันไม่ค่อยดีเนาะช่วงที่ผ่านมาใช่ดาวเสียแถมยังภาวะเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในยุคที่เงินมันฝืดฝืดมากคือคนไม่กล้าใช้ตังค์ใช่ครับ เนื่องจากอิทธิพลของดาวบนท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นมฤตยูแอดแมนทอสวันคนุษย์อพอลลอนนะฮะดาว3-4ตัวเนี่ยมันเป็นตัวขวางตัวฉุดตัวดึงต้องเรียกว่าเป็นตัวแสบๆนะจ้ะนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับว่าราศีใดจะรวยๆเฮงๆปังๆนะฮะที่มาที่ไปก็มาจาก ลูกค้าเราลูกศิษย์เราเนี่ยโทรมาถามเป็นประจำเลยสถิติเลยเมื่อไหร่หนูจะมีเงินเมื่อไหร่หนูจะหมดหนี้เมื่อไหร่หนูจะมีโชคนะหรือว่าเมื่อไหร่ที่บอกว่าอุปสรรคขวางน้ำต่างๆในชีวิตเนี่ยจะได้หมดไปสักทีหนูอยากจะดูดวงกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมเนี่ยนะครับทำไมเมฆหมอกมันปกคลุมชีวิตฉันแบบนี้รอบนี้เลยค่ะฟังให้ดีเลยนะคะท่านผู้ชมจ้ะ ก็จะไล่ทีละราศีนะครับเขาบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวหลักเลยในการดูเรื่องโชคลาภนะฮะดังนั้นแล้วดาวพฤหัสเนี่ยมันอยู่ราศีตุลมาปีหนึ่งละเป็นกําลังเรื่องยาจกโชคนะแล้วพอพฤหัสเนี่ยนะครับมันไปอยู่ในเรือนศุกร์เนี่ยที่เป็นเรือนขัดแย้งกันกับตัวดาวพฤหัสนะครับมันเป็นเรื่องของกิเลสสมบัตินะฮะทำให้คนเนี่ยอยากมีตังอยากรวยอยากที่จะมี ความมั่นคงในชีวิตแต่เพราะความที่ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ราศีตุลเป็นยาจกโชคมันเลยให้ผลน้อยใช่ได้อะไรมาแบบเล็กๆน้อยๆจิ๊บๆๆๆจิ้งจกร้องใช่ไหมคะท่านอาจารย์ยาจกโชคอ่ะท่านผู้ชมเนาะมันไม่เฮงก็จะมีราศีที่เราจะเห็นอันดับแรกเลยคือว่าพฤหัสกุมลัคนาราศีตุลอันนี้จะขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า คุณเกิดเดือนตุลานะครับเราไม่รู้ว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.ไหนเวลาอะไรเวลาอะไรเราทายกว้างๆว่าคุณน่ะเกิดประมาณเดือนตุลาคุณจะมีพระอาทิตย์น่ะอยู่ที่ราศีตุลนั้นแล้วนี่นะครับเราก็บอกว่าเป็นชาวราศีแต่ไม่ใช่ลัคนานะครับไม่ใช่ลัคนาราศีเป็นแค่ชาวกว้างมากใช่ชาวราศีจะกว้างมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่ทำงานอะไร หรือเกษียณแล้วเราให้ภาพกว้างเท่านั้นนะครับสถานะของบุคคลแตกต่างกันออกไปนะคะจะได้ไม่ต้องมีคำถามว่าฉันราศีนี้ทำไมฉันไม่เฮงอย่างที่อาจารย์บอกนะใช่ใช่เอาเป็นว่าคุณเกิดเดือนตุลาเป็นชาวราศีตุลเนี่ยนะครับพฤหัสทับราศีเนี่ยมาปีหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยววันที่12ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยพฤหัสจะยกเข้าราศีพิจิก ไปอยู่ตรงนั้นอีก1ปีมีกำลังเป็นมหาจักรถือว่าดีแข็งแรงมากพฤหัสส่องแสงเต็มที่นะครับนั้นแล้วคนอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยนะครับก็จะมีดาวพฤหัสเป็นกระดุมพระไงเป็นกระดุมพระคือเป็นเงินให้พอดาวพฤหัสเป็นเงินให้เนี่ยคนราศีตุลเนี่ยก็จะโชคดี
นะฮะเงินทองไหลมาเทมาทำกับกิจการการค้าอะไรเนี่ยลงทุนอะไรเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกออกผลค่ะนะครับจะซื้อรถใหม่จะซื้อบ้านใหม่จะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะสามารถที่จะซื้อได้นะครับมีโอกาสกู้หนี้ผ่านใช่ใช่กู้ไฟแนนซ์กู้หนี้ทำอะไรผ่านหมดทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องคำนวณดีๆนะคะเพราะเราเป็นหนี้เขาศึกษาเรื่องดอกเบี้ยดีๆนะเพราะมันระยะยาวจริงๆในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะเราจะต้องตายเพราะมันจ่ายยาวนี่แหละท่านผู้ชมคิดดีๆนะคะมันจะเข้าเกณฑ์ของคนที่บอกว่าติดกับดักในหลุมดำขนาดเรานะไม่อยากจะกู้นะยังโทรมายัดเยียดให้นะท่านผู้ชมเราต้องใจแข็งๆนะคะจากนี้ยังเจอเลยอะขนาดเครดิตเสียนะท่านผู้ชมใช่ใช่อันนี้ก็คนต่อไปคือชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับดาวพฤหัสจะมาจากพุทธะกับปฐุมภะนะครับคือคนราศีพิจิกจะมีดาวพฤหัสเป็นเงินให้มาโดยธรรมชาติปีนี้เนี่ยเงินมันจะมาทับตัวคนราศีพิจิกค่ะคนราศีพิจิกก็จะได้ลืมตาอ้าปากสักทีหนึ่งนะครับมีโอกาสละมีกำลังกำไรกับเขาบ้างหลังจากที่ขาดทุนมายาวนานมากๆนะต้องเพราะกระดุมพระวินาศอดอยากเลยแหละที่ผ่านมากระดุมพระวินาศเป็นยาจกโชคมาเป็นปีๆแล้วรอบนี้ดาวสองแสงถึงคุณราศีพิจิกครับครับจะมีโชคมีลาภแบบฟุกๆนะครับสบายอกสบายใจได้เลยนะครับครับแล้วทีนี้ก็คนราศีกรกฎก่อนแล้วกันกรกฎทำไมถึงบอกว่าเป็นคนราศีกรกฎก็เนื่องจากว่าถ้าพฤหัสหลังจากวันที่12ตุลาคมยกเข้าราศีพิจิกแล้วเนี่ยมันจะเกาะนวางลูกแรกที่ราศีกรกฎค่ะพอมันเกาะนวางลูกแรกราศีกรกฎถ้าคนเกิดเดือนกรกฎาคมมีดาวตั้งรับที่ดีก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่เพราะว่ากำลังของดาวพฤหัสที่ส่องแสงถึงนะ 100% เต็มก็คือต้องตีโกนธาตุน้ำนั้นแล้วใครก็ตามมีดาวตั้งรับอยู่ที่ราศีธาตุน้ำก็คือกรกฎพิจิกมีน3ราศีนี้ใช่ก็จะได้รับแสง 100% จากดาวพฤหัสกู้ไว้ผ่านแน่นอนหรือว่าจะมีโชคใหญ่มหาศาลเข้ามาหาอย่างเช่นบอกว่าเราอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าเราจะขายที่ใหญ่เนาะขายที่เมื่อไหร่จะขายที่ได้สักทีเนี่ยอะไรเงี้ยจะได้มาปลดหนี้ซะหน่อยเงี้ยบางคนทำในหน้าอยู่ทำอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสขายที่ได้ได้ค่าในหน้าไป 3% กันเลยทีเดียวนะหลายๆคนที่ถามมาเนาะอาจารย์ถูกต้องครับว่าเมื่อไหร่จะขายได้ถูกต้องครับนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะดีไปอีก1ปีเต็มๆครับราศีที่4เป็นราศีมังกรนะครับมังกรนี่มีดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ที่ภพกัมมะหรือว่าหน้าที่การงานมาปีนึงเต็มๆแล้วค่ะ12ตุลาคมนี้ไปจนถึงเดือนตุลาปีหน้าเนี่ยนะครับปี62เนี่ยก็จะราพะเป็นยาครอบครัวราพะนี่เราแน่นอนใช่แล้วอาจารย์9เนี่ยเป็นคนเกิดราศีมังกรนะครับดังนั้นแล้วก็กัมมะมาเป็นราพะแสดงว่าต้นที่ปลูกเอาไว้เนี่ยมันจะออกดอกออกผลมาให้เก็บเกี่ยวแล้วปลูกส้มออกลูกท้อเพิ่ม นะครับรวยครับรวยครับฟ้าจัดสรรสวรรค์ประทานพรต้องขอบคุณครับลูกขอบคุณลูกศิษย์ที่เป็นกำลังใจครับขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยที่ตรวจดวงได้แบบไลท์แมนมากมากนะคะท่านผู้ชมครับครับดังนั้นแล้วคนราศีมังกรนะครับหรือเกิดเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็จะมีจุดตั้งรับที่ดีรอบนี้ต้องเรียกว่ามังกรได้ผงาดฟ้ากันเลยทีเดียวท่านผู้ชมใช่ครับใช่ครับนะฮะต่อไปก็คนราศีพฤษภหรือเกิดประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับดาวพฤหัสอยู่ราศีตุลเป็นอริกับคนราศีพฤษภมาปีนึงแล้วเครียดเลยคราวนี้ลงมรณะใช่นั่นนะถังออกซิเจนแล้วทีนี้นะพอมันไปอยู่ที่ราศีพิจิกนะมันก็จะได้มาละนะครับเป็นเขาเรียกว่าพฤหัสเนี่ยสำหรับคนราศีพฤษภมันจะมาจากลาภะมรณะหมดลาภะมรณะคือได้ลาภจากคนตายคนที่เป็นบรรพบุรุษเสียชีวิตก็จะได้มรดกไม่มรดกหรืออย่างแบบกว้างๆเลยก็คือทำประกันชีวิตไว้21ปีถึงเวลาที่มันได้รับผลได้รับผลพอดีก็เลยปิดปั๊บเงินก้อนใหญ่ก็มาเลยอันนี้ก็เป็นมรณะเหมือนกันนะครับเป็นประกันชีวิตถึงเวลาแต่เปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยนะจ้ะแต่ส่วนไหนก็มีนะจ้ะอาจจะได้รับมรดกเนาะเรื่องที่ดงที่ดินนะคะจากบรรพบุรุษผู้ล่วงรับถูกต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพฤหัสน่ะมะเร็งคนราศีเนี่ยคนราศีพฤษภเนี่ยนะครับก็จะได้แฟนเป็นคนต่างชาติโอ้ย
นะครับเดี๋ยวนี้ต้องดูดีๆนะท่านผู้ชมเรื่องนี้อาจารย์ต้องงงเลยไปเลยอาจารย์ก้าวจะเป็นคนแอนตี้มากเลยนะครับ ในเรื่องของ ผู้ชาย เพราะว่าต่างชาติต้องดูดีๆท่านผู้ชมเราต้องใส่แว่นชนิดเลนขยายกันเลยนะท่านผู้ชมไม่ได้นะหญิงไทยกองแล้วกองอีกใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาเฟียก็เยอะครับฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนนะครับไม่ได้ดีทุกคนด้วยเห็นไหมเชือดคอผู้หญิงไทยตายเราต้องตายแบบสวยๆเราไม่ตายแบบอนาถแบบนั้นนะท่านผู้ชมไม่ได้พึ่งตัวเองราศีนี้ต้องไม่เอาอาจารย์ไม่ต้องพูดเรื่องคู่เลยเพราะว่าอาจารย์ก้าวเป็นลูกเทพนะครับอาจารย์ก้าวเป็นลูกเทพไม่ชอบผู้ชายครับนะครับราศีต่อไปราศีมีนราศีมีนเนี่ยนะครับดาวประจำนะฮะดาวประจำราศีเลยเนี่ยก็คือดาวพฤหัสนะฮะดาวพฤหัสอยู่แล้วเนาะใช่เมื่อดาวพฤหัสเดินเป็นมรณะกับคนราศีมีนมา1ปีเต็มๆแล้วแล้วยังเป็นยาจกโชคก็คือตัวเองไปเป็นยาจกเครียดสุดๆโอ้โหนี่ก็เยอะขายของก็ไม่ดีไม่เกณฑ์จับมารายจ่ายท่วมท้นไม่เป็นไรเดี๋ยวราศีมีนต้องปรึกษาอาจารย์เพราะอาจารย์มีอเมทิสบำบัดวันนี้อาจารย์ก้าวจัดเต็มนะครับชาจัดเดี๋ยวให้อาจารย์ก้าวพูดเรื่องตัวช่วยพูดถึงเรื่องเครียดนี่เครียดนะราศีมีนเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมชาวราศีมีนเนี่ยมีมฤตยูกลุ่มลัคนามา7ปีเต๋ามาด้วยตอนนี้เนี่ยนะมฤตยูไปอยู่ข้างหน้า1ราศีก็คือกระดุมพระก็คือการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยมีมฤตยูไปอยู่ต่ออีก7ปีเหมือนมอดกินข้าวเลยท่านผู้ชมปวกกินบ้านอย่างนั้นเลยคล้ายๆประมาณนั้นปวดหัวแถมตัวเองเดินลงมรณะมาเป็นปีเครียดเลยคิดดูนะครับจะลืมตาอ้าปากตอนไหนถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไม่มีตัวช่วยนี่ตายอย่างเดียวเลยนะครับสุขภาพจิตย่ำแย่ครับแต่ข่าวดีก็คือ12ตุลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ดาวตัวเองจะไปเป็นมหาจักรอยู่ที่ภพสุภะโอ้ยนี่ข่าวนี้นะได้แจ้งเกิดได้แจ้งเกิดท่านผู้ชมแจ้งเกิดเลยชาวราศีมีนนะชาวราศีนะท่านผู้ชมหลังจากที่รอคอยมานานแสนนานจะได้ลืมตาอ้าปากหลังจากดวงจู๋มาตั้งบวชมาหลายปีครับนะครับโอเคราศีสุดท้ายราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยนะครับมีดาวราหูเป็นดาวประจำราศีมันเดินเสียมาหลายปีแล้วเดี๋ยวมีนาปีหน้านะมีนาปีหน้าเนี่ยมันจะเดินขึ้นไปอยู่ที่สหัสชาติโลกเนี่ยก็จะค้าขายเริ่มดีขึ้นแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวประจำพบการเงินของคนราศีกุมเมื่อดาวพฤหัสเป็นดาวประจำภพราการเงินของคนราศีกุมเนี่ยเดินมาเป็นกรรมะเป็นมหาจักรตัวเองก็เดินขึ้นไปอยู่ที่สหัชชาโลกเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องค้าขายติดต่อสื่อสารสำเร็จหมดสำเร็จหมดได้เงินได้ทองท่านผู้ชมราศีกุมเนาะไม่ต้องเครียดแล้วนะต้องครับต้องเอาตัวเองออกจากบ้านนะไปค้าไปขายไปติดต่อสื่อสารนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสัตว์นะอาจารย์ก้าวนะครับต้องห้ามอยู่บ้านจบเศรษฐศาสตร์นี่เกรด A บวกๆนะครับลืมไปหมดแล้วแล้วจะปรึกษาเรื่องค้าขายนะครับหรือว่าหลุดพ้นจากวงจรมนุษย์เงินเดือนสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับปรึกษาอาจารย์ก้าวหาตัวช่วยนะครับลูกศิษย์บอกอย่างนี้อาจารย์หญิงมากไม่รับโทรศัพท์เลยแรงพี่บอกครับนั้นสรุปแล้ว7ราศีเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปจนถึงตุลาปีหน้าโน้นเลยนะครับดังนั้นแล้วแปลงตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนตุลาเนาะคร่าวๆไม่ขาดไม่เกินก็12 13ไปนู่นใช่ถูกต้องเดี๋ยวบอก12ไปอาจารย์ทำไมมันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีสายเข้า บอกแล้วว่าเราดูภาพกว้างถ้าจะดูลึกนี่นะครับมีค่าครูนะครับต้องมาโฟกัสกันท่านอาจารย์นะคะคุณไม่ต้องเสียดายเงินท่านอาจารย์ตรวจดวงแค่พันเดียวคุณโทรมาวันเดือนปีเกิดพร้อมจังหวัดที่เกิดเวลาเกิดพร้อมคุณโทรหาอาจารย์กิติท่านดู 1,000 คุณดูนะคุณจะเฮงไปอีก100ล้านพันล้านเลยครับคือมันลงทุนได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ครับรู้เขารู้เราลบ100ครั้งชนะ100คราเพราะอาจารย์ก็ให้ท่านตรวจนะที่ผ่านมามันก็เราก็ดำเนินการตามนั้นเราไม่ขวางดาวดาวก็จะเป็นมิตรกับเราเข้าขวางมันเมื่อไหร่นะเจ๊งนะท่านผู้ชมหลายท่านเราที่เจ๊งเยอะแยะก็อย่างที่บอกนะครับมันจะอยู่ไอ้แมตต์พันคนุษย์อพันร้อน4ตัวนี้ดึงขาเราอยู่ดังนั้นแล้วนี่นะครับกลายเป็นว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินทั้งฝืดแล้วก็ยังเฟ้อฝืดหมายถึงคนมีเงินแต่ไม่กล้าใช้เงินใช่ไม่กล้าใช้ไม่ซื้อของไม่ซื้อของเสร็จแล้วยังเก็บเงินไม่เฉยๆจ้ะนะหรือบางคนเนี่ยบอกว่าทำไมเงินมันเล็กลง
ของแพงขึ้นแพงขึ้นตลอดเลยใช่จ่ายไปหมื่นนึงไม่ได้อะไรเลยหิ้วสองมือกลับบ้านหมื่นนึงหมดแล้วจ้านอะไรเงี้ยนั่นก็หมายความว่าเงินมันเฟ้อมันเฟ้อเลยกลายเป็นภาวะเงินฝืดบวกเงินเฟ้อเท่ากับเราถือแบงค์ร้อยไว้หนึ่งใบนะคะแต่ค่าเงินจริงๆที่เราใช้ได้สมมุตินะคะ95 บาทมันไม่เต็มร้อยอย่างที่เราถือไว้เขาเรียกว่าเงินเฟ้อท่านผู้ชมเงินฝืดก็คือมันไม่มีแรงในการขับเคลื่อนเลยตอนนี้ธุรกิจนะมันเงียบเหงาไปหมดเลยพ่อค้าแม่ขายบ่นนี่หมายถึงว่าเงินฝืดเขาไม่ใช้เงินกันเขากลัวจนเนาะจานไอของแบรนด์เนมทั้งหลายไม่มีใครซื้อค่ะเขาซื้อก๊อฟกันตอนนี้ก๊อฟขายดีนะก๊อฟขายดีแต่ของอาจารย์เก้าเกรดพรีเมียม 3A วันนี้อาจารย์เก้ามีอะไรมาช่วยคนอีกเลย4 ราศีเนี่ยเราไม่ขายก๊อฟ4-5 ราศีที่เราไม่ได้เอ่ยถึงนั่นหมายความว่าปานกลางจนถึงเล็กน้อยนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าทำบุญดีก็จะไม่ร่วงถ้าทำบุญไม่ถึงก็ร่วงเหมือนกันนะอาจารย์ต้องกล้าพูดหน่อยเราอย่าเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาวิจารณ์ว่าหน่วยงานราชการชอบปิดบังเราห้ามปิดบังเพราะพี่ๆเขาได้ตั้งมือรับนะเอางี้ท่านผู้ชมเมื่อพูดถึงโชคลาภเมื่อพูดถึงความร่ำรวยทุกคนต้องการมันเป็นความต้องการพื้นฐานในจริงๆที่ทุกคนควรมียังไงขอให้มีเงินก่อนเกิดมาแล้วต้องสำเร็จใช่ไหมคะเกิดมาแล้วเราต้องมีกินมีใช้มีทัดเทียมคนอื่นเขานะคะไม่ใช่เกิดมาแล้วต้องมาสู้ฮกในชะตากรรมมันแรงแค้นโอเคเรารู้แล้วเนี่ยราศีไหนจะดีไม่ดีนะคะเรารู้แล้วว่าเราจะรุ่งหรือเราจะมีโอกาสขึ้นมาโดดเด่นหรือเปล่าในการทำธุรกิจเราหนึ่งเลยกำลังใจเราต้องมีถูกต้องไหมคะเราต้องมีกำลังใจในการฝ่าฟันกับธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่สองความรู้ต่างๆเราก็ต้องศึกษาใช่ไม่รู้ก็ไปเรียนนะมีความเฉพาะทางในวิชาชีพที่ตัวเองทำใช่ครับนะอาจารย์มองว่าการจะประกอบสมาชีพอะไรแล้วแต่คุณต้องมีความเป็นคุณต้องมีความเป็นในอันดับแรกเฉพาะทางเอาง่ายๆสมมุตินะคะพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเนี่ยคุณจะขายข้าวไข่เจียวเนี่ยข้าวไข่เจียวคุณต้องศึกษาแล้วทำยังไงอร่อยถึงจะอร่อยถึงจะขายดีอาจารย์นี่ถูกถามมาทุกวันเลยซึ่งแบบต้องว่าคือคอโต๊ะกันเลยเยอะมากต่อละวันทำไมขายไม่ดีทำไมไม่มีโชคใช่ทำไมไม่มีโชคทำไมขายไม่ดีเมื่อไหร่จะหมดหนี้อาจารย์เมื่อไหร่จะมีเงินเหลือเก็บตอนนี้หนูจะผูกคอตายแล้วใช่คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ค้าขายอยู่อ่ะหนึ่งเราขายอาหารเราทำอร่อยไหมสะอาดไหมเรามีฝีมือไหมใช่เรามีฝีมือไหมทำเลเราเป็นยังไงบุคลิกในการต้อนรับขับสู้ลูกค้าเราเป็นยังไงถ้าทำเลเราสู้เขาไม่ได้เราก็ส่งถึงบ้านเลยDeliveryใช่เราก็ขายผ่านโซเชียลท่านผู้ชมนะเราขายเนี่ยไลฟ์ขายมันเลยดีกว่าขายเจียวคุณมีท็อปปิ้งแบบไหนหน้าตามันเป็นแบบไหนมีรสชาติแบบไหนบ้างเดี๋ยวนี้มันมีลูกเล่นเยอะเนาะในเรื่องของเจียวหัวหอมใหญ่ไข่เจียวไชโป้ไข่เจียวกุ้งไข่เจียวอะไรก็ว่าไปเรื่องดวงมันจะมาทีหลังเลยถ้าเราค้าขายทุกวันหาเงินทุกวันนะคะท่านผู้ชมเราก็จะมีรายรับทุกวันเลยต้องกล้าๆหน่อยเราก็พัฒนาฝีมือของเราค่ะอย่างอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ทำหินบอกเลยว่าหินโลคาร์ดหินถูกๆแล้วไม่ขายเฟี้ยงทิ้งไม่ซื้อมาหรอกใช่ไหมคัดเม็ดขายกันไปเลยต้องเป็นพรีเมียมกันเลยท่านผู้ชมพลังงานต้องมีเนี่ยผมก็จะคอยเก็บนะครับไปใส่ตู้ปลาของแพงๆฝากเขาฝากท่านอาจารย์กิติเขาไปเลยฝากคุณอาจารย์เอาไปแจกจ่ายไปใส่ตู้ปลาบ้านอาจารย์จะเลี้ยงปลาเราต้องบอกว่าหินตัวช่วยพวกนี้นะคะแร่ธาตุกายสิทธิ์ต้องบอกว่าเขาเป็นรัตนชาติที่ถูกขุดมาจากใต้ดินเลยมันต้องมีความเป็นมาเป็นไปถึงต้องมีการขุดมาขายกันนะคะแล้วราคาไม่ต้องถามถึงเรื่องอัญมณีราคาสูงนะคะเราก็มีวัตถุมงคลต่างๆมากมายเลยนะคะในวันนี้จริงๆแล้วเราก็มีตัวช่วยตัวหนึ่งที่สีทองอ่ะใช่อาจารย์มีปี่เสียอยู่องค์นึงซึ่งเราทำปี่เสียเดี่ยวมานะคะปี่เสียเดี่ยวเนี่ยเขาเรียกว่ายอดขุนพลล็อตที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ทำไปเป็นแดนมอร์ออฟซิเดียนซึ่งขายดีมากอาจารย์ต้องบอกว่าขายดีมากนะคะก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเนาะติดต่อเช่าบูชามาเยอะมากนะตัวนี้นะเป็นโกออฟซิเดียนนะคะซึ่งเป็นหินที่ค่อนหายากค่อนข้างหายากแล้วเราก็ร้อยรวมกับเยลโลไทเกอร์พรีเมียมอีกเช่นกันนะคะโกออฟซิเดียนเนี่ยเป็นออฟซิเดียนประกายสีทองๆซึ่งเราไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดจะเป็นออฟซิเดียนที่สีทึบเลยบางคนจะเข้าใจว่าเป็นนินเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความก่อนเราจะไม่หลอกลวงกันไม่ใช่นินนะไม่ใช่นิน
เขาถามอาจารย์มาเยอะนะหลายคนที่เช่าบูชาไปเนี่ยอาจารย์มันใช่นินไหมอาจารย์ต้องบอกไม่ใช่นินนินเนี่ยกระดาษหนึ่งหลายบาทเลยนะเราทำมาค้าขายเราจะไม่โจมตีกันซึ่งของเราอ่ะเป็นออฟซิเดียนไม่ใช่นินดำถ้านินดำเรามาขายราคาหลักพันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความจริงเนาะเดี๋ยวไปโจมตีกับพี่ๆที่เขาค้าพลอยแล้วมันไม่ดีนะคะเป็นออฟซิเดียนแต่เป็นโกออฟซิเดียนนะคะมีประกายสีทองอยู่ในเนื้อซึ่งค่อนข้างหายากแล้วก็พลังงานดีค่ะเพราะว่าตัวออฟซิเดียนเนี่ยจริงๆคุณสมบัติเก่งๆของเขาคือการหักเหพลังที่มันเป็นโชคชะตาชีวิตที่มันไม่ดีอะต่างๆนะคะข้อกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเรามีอัญมณีชนิดนี้ติดตัวไว้เนี่ยมันจะหักเหพลังด้านลบต่างๆออกไปจากดวงชะตาของเราให้เราเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ดวงชะตาที่ดีขึ้นนะคะดวงมันจะดีขึ้นแล้วเราก็ยังใช้ปี่เสียเนี่ยเป็นวัตถุมงคลในการเรียกทรัพย์รับโชคนะคะจริงๆปี่เสียเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาก็ใช้แก้ชงใช้แก้ชงสำหรับคนที่มีดวงไม่ดีดวงชงดวงตกดวงตกโดนคุณไสดวงอับโชคอับโชคอับลาภอับค้าขายไม่ค่อยดีครอบครัวไม่ค่อยดีนะคะไม่มีอำนาจบารมีถูกคนกลั่นแกล้งถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกคนพิพากษาเราไปในเรื่องแย่ๆนะทำดีที่ไม่ดีทั้งหลายที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีที่หลายๆท่านถามอาจารย์มาว่าปิดทองหลังพระเนี่ยมันเป็นแบบนี้ปี่เซียนะคะจะเป็นสัตว์สวรรค์ที่ทรงอนุภาพมากๆในการปกป้องคุ้มครองแล้วจริงๆแล้วปี่เซียเนี่ยเขาจะรักเจ้าของมากหลังจากที่เราบูชาเขาเปิดตาเขาแล้วนะคะเราโปรแกรมให้เขาเรียกเงินเรียกทองเขาก็จะทำงานแบบนั้นทันทีแล้วเราเดินทางติดต่อสื่อสารไปไหนมาไหนเนี่ยจะมีคนให้ความยำเกรงเราให้ความนับหน้าถือตาให้ความช่วยเหลือเราเป็นแบบนั้นนะคะคุณติดต่อสื่อสารค้าขายอะไรคุณจะสำเร็จรวมทั้งการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภด้วยนะคะโชคลาภไหนที่เป็นโชคลาภแบบฟุกๆศาสตร์สวรรค์อย่างปี่เสียยังทรงอนุภาพในยุค8ยุค8เนี่ยจะหมดเวลาประมาณปี2566ปีนี้ปี61นะคะจะสิ้นสุดระยะเวลายุค8อีกประมาณ5ปีปี่เสียเป็นลูกมังกรตัวทุก9นะโบราณบอกมาอย่างนี้ก็ยังคงเก่งแล้วก็ยังทรงอนุภาพอยู่ในยุค8อีก5ปีหากใครที่บูชาเขาคุณจะหมดปัญหาไปเลยในเรื่องของการเงินติดๆขัดๆบูชาดีๆปี่เสียเป็นสัตว์สวรรค์ที่เรียกทรัพย์รับโชคนะแล้วก็บันดาลในเรื่องของโชคกับทรัพย์ให้สำหรับผู้ที่ครอบครองทุกๆอย่างเลยคุณบูชาดีๆมีสิทธิ์ที่จะหมดหนี้ได้เลยเพราะตัวอาจารย์หมดแล้วนะวันที่เราจะบูชาเรามีหนี้หลายล้านวันนี้เราหมดหนี้แล้วเราเอาประสบการณ์ดีๆตรงนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเผื่อจะได้เป็นตัวช่วยสำหรับคุณบ้างคุณถามอาจารย์มาเยอะอาจารย์ก็ไม่มีเวลาตอบคุณเยอะเพราะงานอาจารย์เยอะในวันนี้ก็พูดออกรายการไปเลยว่าคุณบูชาปี่เสียดีๆแล้วมีความศรัทธาในพลังขององค์เทพปี่เสียคุณจะหมดหนี้หมดสินแล้วมีโอกาสมีเงินทองโชคลาภเดินเข้ามาหาแบบฟุกๆลูกศิษย์อาจารย์บูชาไปต้องบอกว่า 80% ของเมืองไทยกล้าประกาศมีโชคทุกคนแต่อยู่ที่เขาจะเล่าให้คุณฟังหรือเปล่าเพราะอาจารย์รับฟังทุกวันจริงไหมคะท่านอาจารย์กิติอาจารย์กล้าก็ยังครอบคำพูดในไลน์เอาไว้เยอะแยะเลยใช่คือปี่เสียนะเขาเก่งอยู่แล้วค่ะท่านใดศรัทธาแล้วเปิดตาเขาดีๆนะคะอาจารย์ก็มีคาถาเนาะคาถาส่งไปให้คุณท่องบอกเขาทุกวันนะคะท่องบอกเขาทุกวันรับรองสิ่งที่ดีจะเดินทางมาหาคุณทั้งการเงินโชคลาภต่างๆสำหรับคนมีข้อมีกรรมอะไรต่างๆปี่เสียจะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าอภิบาลทรัพย์รักษาทรัพย์แล้วก็ปกปักรักษาคุ้มครองคนที่เป็นเจ้าทรัพย์เนี่ยไว้ดีมากๆเลยนะคะคุณก็จะไม่เกิดกับดวงชะตาที่แย่ๆแล้วอนุภาพของออฟซิเดียนอย่างที่บอกเป็นโกออฟซิเดียนเนี่ยหายากหินแบบนี้นะคะหายากประกายสีทองเนี่ยสีทองเปรียบเสมือนความรุ่งเรืองในชีวิตนะคะเหมือนตอนนี้เราอาจจะไม่มีเงินไปซื้อทองเพราะเงินหายากเราก็ใช้ตัวนี้แทนท่านผู้ชมคุณสมบัติเหมือนกันเพียงแต่คุณไปจำนำไม่ได้เท่านั้นเองนะและถ้าตรงนี้นะคะมีพลังงานดีมากเลยที่จะไปดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยดึงดูดความโชคดีต่างๆหรือพลังที่มันจะทำมาเสริมเราอ่ะให้เราพบกับความรุ่งเรืองขึ้นได้ไม่ยากเลยนะท่านผู้ชมใช้ได้กี่ราศีครับจริงๆเราใช้ได้ทุกคนรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งๆขึ้นไปอย่างนี้ราศี5ราศีที่เหลือเนี่ยแย่เลยที่แย่ๆเนี่ยใช้ได้ไหมปี่เสียเขาแก้ชงอยู่แล้วถ้าพูดถึงยังไม่ข้ามปีก็คือจริงๆดวงเขาชงแล้วดวงเขาชงแล้วตั้งแต่ตุลานะอาจารย์เพราะว่าดาวมันเดินเสียไงดาวมันเดินเสียก็ต้องหาตัวช่วยเงินแย่ครอบครัวแย่
การงานแย่การเงินไม่ไหวใช่ปีเสียเป็นสัตว์สวรรค์ที่คุณควรที่จะเลือกบูชาเขาเลยเพราะว่าเราไม่ลำบากต่อการบูชาไม่ต้องไปขึ้นน้ำขึ้นส้มนะคะเราเปิดตาใช้เราที่ฐานจิตดีแล้วใส่ติดตัวไปได้เลยคุณก็ขอพรเขาในเรื่องของโชคลาภการเงินอาจารย์มั่นใจว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดกับคุณแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองมีคนถามอีกแล้วใส่แขนไหนจะใส่แขนไหนเอาที่คุณสะดวก เอาที่คุณสะดวกเลยนะคะเพราะเรามีทั้งแบบที่เป็นสร้อยคอแล้วก็เครื่องประดับที่เป็นข้อมือแล้วก็ปี่เสี้ยที่เป็นคู่ตั้งโต๊ะ อยู่ที่กำลังของคุณจะบูชาแบบไหนคุณสะดวกแบบไหนมีทุกไซส์ทุกแบบสำหรับพี่ๆหลายท่านที่เขาทำธุรกิจเขาก็บูชาแบบไซส์ใหญ่ๆ5นิ้ว9นิ้วก็ประสบกับเรียกว่าโชคลาภหรือว่าสิ่งที่ดีเดินมาหาอย่างรวดเร็วนะคะหลายๆท่านบูชาไปใช้ถูกหวยไปล้านกว่าอาจารย์ไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะว่าลูกศิษย์เราถูกหวยแบบนั้นจริงๆแล้วก็ไปได้งานโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ภาคใต้คุณแม่หาไทยผลบูชาปี่เสี้ยไปใช้ทั้งหมด3องค์แล้วถูกหวยมาเลยทุกวันส่งลองกองนะคะเป็นกล่องใหญ่มากมาให้อาจารย์ที่บ้านให้อาจารย์ไหว้เจ้าแล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์อ่ะท่านผู้ชมนะเป็นแบบนี้พี่เขาเนี่ยประสบกับโชคลาภเพราะแชร์ประสบการณ์มาอาจารย์ก็นำประสบการณ์ดีๆตรงนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเผื่อที่จะเป็นตัวช่วยปีเสี้ยรุ่นนี้ให้ติดต่อสอบถามมาราคาเนี่ยก็จะให้พิเศษอยู่เหมือนเดิมอาจารย์ก็ทำไม่มากหรอกก็หมดแล้วหมดเลยนะมันมีน้อยใช่แล้วก็โกลออฟซิเดียนเนี่ยมันเป็นออฟซิเดียนที่เป็นสีทองซึ่งไซส์ตั้งประมาณ12มิลกันเลยทีเดียวแล้วปีเสี้ยเนี่ยคือองค์ใหญ่มากนะคะต้องบอกว่าพุทธาพิเศษแบบเข้มขังนะคะท่านผู้ชมติดต่อมาเลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์นะต้องลองกันแล้วว่ามันจริงหรือเปล่าตัวช่วยในยุคนี้ในยุคนี้เลยอยากมีเงินมีทองอยากค้าขายดีๆอยากหมดหนี้หมดสินคุณก็ต้องลองนะคะท่านผู้ชมเพราะหลายท่านประสบกับความโชคดีมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยทำให้อาจารย์ก็ภูมิใจมากที่จะมาส่งต่อพลังตรงนี้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะให้ติดต่อสอบถามมาโทรมาคุยครับนะครับตัวมาคุยแล้วก็อาจารย์จะมีเทปมีเทปตัวเลขเทปนึงก็จะเป็นเทปตัวเลขนะครับเลขมงคลนะครับที่เราอุตส่าห์สรรหานะฮะอย่างรอบคอบมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในเทปที่2วันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับผ่านพ้นปีนี้ไปได้อย่างมีความสุขนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ